าสต์ฟู้ดหมายถึงอาหารจานด่วนหรืออาหารจานเดียวแบบตะวันตกได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นอาหารประเภทนี้มักจะมีปริมาณไขมันอิ่มตัวและโซเดียมสูงแต่มีเส้นใยอาหารต่ำและส่วนใหญ่จะขายคู่กับน้ำอัดลมซึ่งให้พลังงานที่ได้จากน้ำตาลโดยไม่ให้สารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายการกินฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำอาจทำให้อ้วนและมีผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวเพราะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคอ้วนโรคหัวใจโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานคำว่าฟาสต์ฟู้ดจริงๆเราได้ยินมานานแล้วนะพักหลังๆนี่หลายคนเอาไปแปลฟาสต์ฟู้ดก็คืออาหารจานด่วนปรากฏว่ามีคนให้ความนิยมค่อนข้างมากวันนี้เราก็เลยเรียกอาหารจานด่วนจานด่วนคำว่าด่วนคำว่าฟาสต์แปลว่าเร็วนะมันก็มีความหมายตรงตัวของมันก็คืออาหารที่ทำเร็วเสิร์ฟเร็วนะพักหลังก็มีเรื่องของการกินเร็วนะแล้วก็มีหลายภัตตาคารนี่สั่งเร็วด้วยนะก็คือคุณเนี่ยไปต่อคิวกันแล้วก็สั่งไม่เร็วนี่คนข้างหลังรำคาญต้องไล่คุณออกนะครับโมเดลมานั่งคิดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เวลามันจะมีเมนูที่ไม่ค่อยมากนักแล้วก็มีรูปแสดงให้เห็นเรามีหมายเลขเลยนะเดี๋ยวนี้ภัตตาคารฟาสต์ฟู้ดพอเราไปบอกเลยเบอร์4นะเขาก็จะไปบอกว่าเบอร์4อันนี้เพิ่มขนาดไหมเพิ่มอีก5บาท10บาทอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นสั่งเร็วฟาสต์ฟู้ดมันก็เลยมีความเร็วอยู่ในองค์ประกอบอยู่หลายอย่างที่เขาเรียกกันว่าฟาสต์ฟู้ดอันที่1ก็คือสั่งเร็วที่2เลยก็คือเตรียมเร็วนะเขาเตรียมมาเรียบร้อยละเตรียมเร็วนะฮะเสิร์ฟเร็วนะบางที่เนี่ยเมื่อก่อนก็ฮิตกันในบ้านเราเหมือนกันนะก็คือพอเราสั่งเสร็จเรียบร้อยให้เราทุบเลยทุบนาฬิกานะมันดังภายใน1นาทีเราจะต้องได้นะเพราะพักหลังนี่รู้สึกว่าขาดทุนกันเลยเลิกนะให้เราไปรอที่โต๊ะให้เบอร์ไว้ลักษณะแบบนี้เพราะนั้นสั่งเร็วทำเร็วนะแล้วก็เสิร์ฟเร็วแล้วก็กินเร็วนะกินเร็วนี่ไม่ค่อยดีนะกินเร็วไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายภัตตาคารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยบริการในลักษณะแบบนั้นดังนั้นนี่ไม่มีบางทีไม่มีช้อนไม่มีอะไรต่ออะไรให้เพราะฉะนั้นเวลากินก็ใส่ปากงับ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 กินบางคนก็สามารถเดินกินได้เดินดูดอะไรต่ออะไรได้ลักษณะคอนเซ็ปต์มันเป็นลักษณะแบบนี้ฟาสต์ฟู้ดก็คือมีเรื่องของการความเร็ว4อย่างสั่งเร็วทำเร็วเสิร์ฟเร็วแล้วก็กินเร็ว4อย่างนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนี่อาหารฟาสต์ฟู้ดก็คืออย่างที่เขาเรียกกันว่าภัตตาคารจานด่วนบ้างอาหารจานด่วนบ้างหรือว่าหลายคนนี่ไปพูดไม่เพราะผมก็ไม่แนะนำนะบอกอย่างเช่นอาหารแดกด่วนในลักษณะแบบนี้เราก็ไม่แนะนำนะแต่ว่ามันสื่อเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของฟาสต์ฟู้ดนี่ก็จะมีความหมายในลักษณะแบบนี้เป็นอาหารที่มีหลากหลายวัฒนธรรมไม่ใช่เฉพาะอาหารภัตตาคารแบบอเมริกันอย่างเดียวทุกชาติเดี๋ยวนี้มีฟาสต์ฟู้ดหมดนานมากแล้วนะครับตั้งแต่สมัยผมยังเด็กเนี่ยนะสมัยก่อนนั้นเนี่ยฟาสต์ฟู้ดมันเริ่มในอเมริกาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมาประมาณสัก 80-90 ปีมาละนะฮะมีมานานละนะฮะลักษณะวิธีการเสิร์ฟนั้นเนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยมันทำงานต้องทำงานเร็วคนเนี่ยประมาณสัก200ปีมาแล้วมันมีเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคนเมื่อก่อนเคยทำงานสบายสบายเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะต้องเข้าไปทำงานเป็นกะและจะต้องพักผ่อนนะฮะตอนเที่ยงเนี่ยออกมาตอนเที่ยง1ชั่วโมงใน1ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องกินอาหารให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยจะไปสั่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งรอประมาณสักครึ่งชั่วโมงเขาจะเอามาเสิร์ฟนะสัก10คนเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้แล้วฮะเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะเตรียมอาหารเสิร์ฟลักษณะของคนที่ทำงานตามโรงงานก็จะต้องเตรียมอาหารมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเวลามาสั่งปุ๊บแล้วได้เลยลักษณะวิธีการทำฟาสต์ฟู้ดว่ากันไปแล้วก็มีมาเป็นร้อยปีละวันนั้นนี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะว่าการเสิร์ฟการขายเนี่ยจะต้องรวดเร็วนะแต่ว่าลักษณะวิธีการบริหารจัดการอเมริกันเนี่ยเป็นคนที่เอามาเริ่มในสหรัฐอเมริกานี่ 80-90 ปีมาละนะฮะที่เริ่มในเรื่องของฟาสต์ฟู้ดแล้วก็เรียกกันฟาสต์ฟู้ดมานานในบ้านเราเนี่ย
มันเริ่มมาตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามนะฮะถ้าสงครามเวียดนามมาตั้งแต่สมัยต้นศตวรรษพุทธศตวรรษนะครับตั้งแต่ปี2500 502 503อย่างเช่นฟาสต์ฟู้ดเนี่ยยี่ห้อแรกเนี่ยวิมปี้นะฮะมาตอนประมาณ2507 2507สมัยนั้นผมยังเด็กอยู่เลยฮะนะวิมปี้เนี่ยพวกทหารอเมริกันผมนี่บ้านผมนี่จะอยู่ที่สาทรตรงสาทรเนี่ยก็จะมีทหารอเมริกันเข้าไปมีจัสแม็กมีอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนี่เข้ามาตั้งแต่ที่ย่านราชประสงค์สมัยนั้นน่ะย่านราชประสงค์ก็ประมาณสัก 40-50 ปีมาละนะครับแล้วก็สาขาที่2นะฮะก็คือเรื่องของเคนทักกี้ฟรายชิคเก้นเรียกเต็มชื่อเลยนะฮะเคนทักกี้ฟรายชิคเก้นผมเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยผมชอบอ่านการ์ตูนฝรั่งฮะเด็กๆเนี่ยนะผมชอบอ่านไป British Council แล้วไปยืมหนังสือมานะผมก็ไปแต่ว่าผมไม่มีปัญญากินนะครับมันแพงนะKentucky Fried Chicken นี่ก็ขายอยู่ที่สุขุมวิทนะครับKentucky Fried Chicken แล้วก็หลังจากนั้นก็มาที่ตรงแถวถนนพัดพงนะฮะแล้วก็หายไปนะฮะจนกระทั่งในที่สุดก็มีพวก McDonald's เข้ามานะครับวันนี้เนี่ยพอเรามานั่งดูเนี่ยปรากฏว่าอาหารไทยช่วงนึงประมาณสัก30ปีมาแล้วเนี่ยถ้าใครจำได้เนี่ยข้าวแกงรามาข้าวแกงรามาก็ทำลักษณะวิธีการบริหารจัดการแบบฟาสต์ฟู้ดนะวันนี้มี S&P มีอะไรต่ออะไรก็วิธีการบริหารจัดการก็เป็นลักษณะของฟาสต์ฟู้ดเพราะฉะนั้นฟาสต์ฟู้ดไม่ใช่เป็นอาหารฝรั่งอย่างเดียวอาหารไทยเดี๋ยวนี้ก็เป็นลักษณะวิธีการทำฟาสต์ฟู้ดนะครับพอเราไปสั่งอย่างเช่นเราไปที่ S&P พอไปสั่งเนี่ยเขาเอาเข้าเวฟนะเขาไม่ได้ปรุงที่นั่นนะฮะครัวเข้ามาเข้าเวฟมีบางตัวอาจจะต้องใช้วิธีการทอดแต่ว่าการปรุงมีมาก่อนหน้านั้นแล้วเพราะนั้นก็วิธีการเตรียมอะไรเนี่ยค่อนข้างเร็วนะรอกันประมาณสัก10นาทีลักษณะแบบนี้นะฮะอันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของฟาสต์ฟู้ดแล้วมาเสิร์ฟเร็วเก็บเงินเร็วนะแต่บ้านเราเนี่ยก็ยังมีประเด็นปัญหานะพอเราคิดกันว่าเรื่องของฟาสต์ฟู้ดเราจะไปคิดเรื่องของภัตตาคารฝรั่งอย่างเดียวจริงๆอาหารไทยก็เป็นฟาสต์ฟู้ดได้นะถ้ามันเข้าคอนเซปต์อย่างที่บอกนะฮะก็คือเสิร์ฟเร็วนะฮะแล้วก็บริการเร็วนะอันนี้ก็จะเป็นฟาสต์ฟู้ดครับเวลาพวกเราไปที่ร้านอาหารที่ในศูนย์อาหารเนี่ยเข้าไปนี่นะครับมันแบ่งเป็นส่วนๆใช่ไหมนะโอ้พวกข้าวมันตอกเนี่ยไอ้ข้าวหมูแดงตรอกซุงนะข้าวมันไก่สามย่านอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยพอเราไปสั่งแล้วนี่นะครับพอเราไปยืนนี่ไปซื้อคูปองมาเสร็จเรียบร้อยส่งให้เขาพอเราสั่งเขาตักให้เราเดี๋ยวนั้นเลยไอ้นี่ฟาสต์ฟู้ดหมดเลยนะฮะก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นฟาสต์ฟู้ดแบบไทยๆที่รู้จักกันมานานก๋วยเตี๋ยวนี่ใช้เวลาปรุง1นาทีนะพอสั่งไปปุ๊บเขาทำทันทีเลยและเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวในลักษณะพวก4เบอร์4เบอร์5อะไรทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะฮะลักษณะแบบนี้เนี่ยนะเตรียมมาเสร็จเรียบร้อยปรุงกันเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็เสิร์ฟเราภายในเวลา1นาที2นาทีพวกนี้เป็นฟาสต์ฟู้ดหมดนะดังนั้นเวลาเราไปสั่งอาหารนะหรือว่าไปที่โรงเรียนไปสั่งไปปุ๊บเขาก็จะมีถาดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอาหารเนี่ยสัก10อย่างใช่ไหมผัดโน่นแกงนี่อะไรต่างๆเหล่านี้เตรียมให้เรียบร้อยแล้วฮะเขาเตรียมมาจากที่บ้านเลยพอเราสั่งไปปุ๊บเนี่ยเขาตักข้าวก็หุงไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตักแกงใส่เอากับข้าว2อย่าง1อย่าง2อย่างแล้วก็คิดเงินไอ้พวกนี้ฟาสต์ฟู้ดมั้ยครับอันนี้เป็นฟาสต์ฟู้ดทั้งหมดนะแต่ว่าลักษณะวิธีการเป็นฟาสต์ฟู้ดแบบนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นจังก์ฟู้ดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้พวกเราแยก2ส่วนออกจากกันนะครับฟาสต์ฟู้ดกับจังก์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดนี่อาหารจานด่วนจังก์ฟู้ดนี่คืออาหารขยะไม่เหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยอาหารจานด่วนหลายอย่างเนี่ยมันเป็นอาหารขยะคำว่าโทษหรือประโยชน์มันอยู่ที่องค์ประกอบของอาหารอยู่ที่กระบวนการกินผมยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยฟาสต์ฟู้ดเนี่ยปัญหาไอ้สิ่งที่เป็นฟาสต์ฟู้ดคืออะไรฮะมันจะต้องจับในเรื่องของรสชาติให้ได้คือผู้บริโภคเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยถ้าเรากินอาหารแล้วมีความสุขเขาบอกว่าความสุขนั้นเนี่ยมันมาจากฮอร์โมนนะที่หลั่งนะฮะเอ็นโดฟินเนี่ยที่หลั่งในสมอง
เอนโดฟินที่หลั่งในสมองนี่มีคนทำวิจัยนะครับเขาบอกว่าวิธีการทอดมันฝรั่งเนี่ยมันจะช่วยทำให้เอนโดฟินเนี่ยหลั่งในสมองง่ายนะมันฝรั่งที่กรอบนอกนุ่มในเนี่ยลักษณะวิธีการทอดที่เรียกว่าดับเบิลฟรายเนี่ยจะทำให้เอนโดฟินเนี่ยหลั่งได้ง่ายนะกระบวนการดื่มนะฮะอย่างเช่นในพวกฟลูโตไซรัปนะใส่ลงไปเนี่ยจะทำให้เอนโดฟินหลั่งเพราะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้ขายดีขายดีมันฝรั่งนี่ปรากฏว่าขายดิบขายดีเพราะมันจะทำให้คนกินได้มีความสุขลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอาหารที่มันค่อนข้างจะไม่มีประโยชน์เพราะอะไรครับมีแป้งเยอะแป้งพวกนั้นจะต้องเป็นแป้งขัดสีไม่เอาอะไรที่มันไปขัดขวางต่อมรับรสของเรานะฮะพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ฮอร์โมนหลั่งขึ้นมามากนะฮะเป็นพวกเอนโดฟินก็ดีนะฮะหรือว่าพวกเอพิเนฟรินนะฮะหรือว่าฮอร์โมนอื่นๆนะฮะโดพามีนอะไรทั้งหลายเนี่ยหลั่งกันออกมานี่นะครับมันก็จะทำให้คนเราเนี่ยติดรสชาติลักษณะแบบนี้ลักษณะของการติดรสชาติเนี่ยพวกนี้จะต้องดูดซึมเร็วนะเพราะฉะนั้นเวลากินเข้าไปแล้วนี่มานั่งคิดอีกครึ่งชั่วโมงว่าเอออร่อยแบบนี้นี่ในเชิงธุรกิจนี่เสียหายนะเพราะกินเข้าไปแล้วเอออร่อยได้ทันทีเนี่ยนะฮะพวกนี้มันจะต้องดูดซึมเร็วถ้าดูดซึมที่ในกระเพาะไม่ทันนี่นะครับดูดซึมที่ลิ้นก็ดีนะพวกนี้มันจะมีงานวิจัยดังนั้นเนี่ยในที่สุดมันก็นำไปสู่เรื่องของกระบวนการที่มันไม่เป็นประโยชน์อย่างเช่นเอาผักออกแล้วเพราะผักมันย่อยยากนะไขมันนี่ทำให้รสชาติดีก็ใส่ไขมันมากขึ้นนะพวกไขมันทรานก็ปนเข้าไปเกลือนี่จะทำให้อาหารมีรสชาติได้ดีนะครับพวกน้ำตาลเนี่ยช่วยปรุงรสพวกนี้เนี่ยมันดูดซึมได้ง่ายนะฮะแล้วก็เข้าไปเร่งปฏิกิริยาทำให้เกิดการหลั่งของฮอร์โมนในสมองก็ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขกับการกินในที่สุดแล้วมันก็นำไปสู่เรื่องการพัฒนาอาหารที่มันกลายเป็นอาหารขยะนะพืชผักน้อยมีอาหารที่มันเป็นเครื่องปรุงมากพวกนี้นะครับแล้วก็มีไขมันมากนะมีโปรตีนต่ำนะเป็นโปรตีนที่ย่อยยากหรือว่าไม่ย่อยนะกรดอะมิโนไม่ครบถ้วนพวกนี้มันในที่สุดเนี่ยองค์ประกอบพวกนี้มันก็ทำให้เกิดอันตรายนะดังนั้นในวันนี้ถ้าเราจะแนะนำก็บอกว่ากินผักให้มากขึ้นนะของพวกนี้เนี่ยปรากฏว่ามันย่อยยากนะกินได้ช้าในลักษณะแบบนี้พวกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดก็เลยไม่นิยมแต่เนื่องจากว่าคนเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะการต่อต้านลงไปในไอ้พวกภัตตาคารจานด่วนทั้งหลายมันก็มีมากขึ้นภัตตาคารจานด่วนเขาเลยต้องปรับตัวเขาก็เลยมีเมนูปลามากขึ้นเห็นไหมเมนูปลาที่บอกให้กรดไขมันโอเมก้า3นะฮะเรื่องของน้ำตาลเทียมเพื่อที่ไม่ให้น้ำตาลมากนักเรื่องของไอ้พวกข้าวกล้องแป้งกล้องทั้งหลายก็ปนเข้าไปมีผักผลไม้มากขึ้นใส่ลงไปในเมนูนะฮะไอ้พวกน้ำดื่มอะไรทั้งหลายก็ปรากฏว่ามีในลักษณะที่เป็นน้ำผลไม้ผสมผสานขึ้นไปแต่ว่าวิธีการบริหารจัดการเนี่ยยังเป็นฟาสต์ฟู้ดอยู่นะก็จะมีประโยชน์มากขึ้นเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับการสั่งของเราบางคนเข้าไปก็สั่งสลัดสั่งโยเกิร์ตพวกนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์นะมันอยู่ที่ของเรานะฮะวิธีการสั่งเราแต่พอเรามาสั่งอาหารแบบอาหารไทยนะฮะสั่งอาหารไทยปรากฏว่าแม่ค้าอาหารไทยวันนี้กลายเป็นฟาสต์ฟู้ดมากขึ้นนะฮะลองไปดูสินะฮะแกงข้าวราดแกงข้าวนี่ข้าวขาวเลยนะฮะแล้วก็ลักษณะที่หุงให้มันแฉะเล็กน้อยนิดหน่อยนะครับนะเพื่อให้มันกินเร็วแบบให้มันกินได้เร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าแกงก็มีแต่น้ำมีแต่เครื่องปรุงนะฮะแล้วก็ไม่มีผักนะพอสั่งเข้าไปแล้วผมถามว่าลักษณะแบบนี้เป็นฟาสต์ฟู้ดไหมเป็นฟาสต์เป็นจังฟู้ดด้วยซ้ำนะมันขึ้นอยู่กับวิธีการสั่งของเราดังนั้นอาหารไทยเนี่ยก็เป็นจังฟู้ดได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแนวโน้มของฟาสต์ฟู้ดเนี่ยอีกอันนึงที่มันเป็นปัญหาของการกินเลยก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังนะครับในเรื่องการกินฟาสต์ฟู้ดก็คือการกินเร็วกับการกินจนอิ่มแปร่นะนี่เป็นโทษนะฮะการกินเร็วเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเรากินแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งดูแล้วเนี่ยองค์ประกอบไม่ค่อยดีแต่เรากินช้าค่อยๆกินในลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะฮะมันจะยังจะให้ประโยชน์มากกว่ามันก็เหมือนเรารินน้ำใส่แก้วถ้าเราค่อยๆรินเนี่ยน้ำเต็มแก้วนะครับมันก็จะอยู่ในแก้วนะฮะเราก็จะได้ประโยชน์แต่ถ้าเราเทน้ำเร็วๆใส่แก้วน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยมันหกกระฉอกออกไปรอบแก้วน้ำที่อยู่ในแก้วก็มีอยู่แค่ครึ่งแก้ว
อีกครึ่งนึงกระฉอกออกไปในกรณีของเมตาบอลิซึมในร่างกายถ้าครึ่งนึงมันกระฉอกออกไปเนี่ยมันกลายไปเป็นพลังงานส่วนเกินมันจะถูกไปสะสมในไขมันหมดนะเพราะฉะนั้นเรากินเข้าไปแล้วนะถ้าเรากินเร็วเราจะอ้วนเร็วเราจะอ้วนเร็วนะในอาหารแบบเดียวกันพลังงานเท่ากันเนี่ยถ้าเรากินเร็วเราจะอ้วนเร็วนะฮะแต่อีกอันนึงก็คือการกินจนอิ่มแปร่ลักษณะวิธีการกินของเราเนี่ยท้องแตกดีกว่าของเหลือนะฮะชิ้นสุดท้ายเนี่ยแฟนหล่อแฟนสวยลักษณะแบบความเชื่อแบบเนี้ยนะมันเป็นโทษเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรากินเนี่ยเราควรจะคล้ายๆใกล้ๆอิ่มแล้วให้เราหยุดดีที่สุดเลยก็คือเขาบอกจงหยุดก่อนอิ่มอันนี้ดีกว่านะในศาสนาอิสลามก็แนะนำว่าให้แบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนนะเรากินแค่ส่วนเดียวก็จริงๆแค่อิ่มละนะฮะ3ส่วนเนี่ยเรากินแค่ 33% ก็พอละนะวิธีการลักษณะแบบเนี้ยมันอยู่ที่วิธีการกินนะคำว่าจะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมันจะเป็นจังก์ฟู้ดไม่เป็นจังก์ฟู้ดเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการกินของเรามันอยู่ที่องค์ประกอบของอาหารนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแนวโน้มในอนาคตผมอยากจะบอกอย่างนี้วันนี้เนี่ยธุรกิจมันแข่งกันนะเวลาเนี่ยแพงที่สุดในธุรกิจคือเวลาครับนะถ้าเราไปนั่งกันนะฮะอย่างเช่นเวลาเดี๋ยวนี้มันมีร้านกาแฟให้นั่งได้ทั้งวันเลยนะแต่เราไปดูเนี่ยร้านกาแฟลักษณะแบบนี้แพงมากนะแพงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชดเชยนะเขาชดเชยเวลาที่เขาเสียไปในร้านอาหารของเขาเนี่ยนะครับด้วยราคาที่แพงขึ้นลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ยมันจะทำธุรกิจได้ในลักษณะบางอย่างเท่านั้นนะก็จะมีร้านกาแฟบางอย่างที่นั่งได้ทั้งวันนะฮะแล้วก็แต่ว่าเราจะต้องจ่ายเป็นการชดเชยแต่ว่าถ้าเราจะแข่งวันนี้เนี่ยอาหารที่หลากหลายคนเนี่ยมันจะแข่งด้วยเวลาวันนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปสั่งอาหารตามสั่งและตามสั่งนั้นเนี่ยทำทีละจานนะจานนึงทำเวลา 10-15 นาทีผมว่าต้องแพงมากเลยนะเราจึงจะอยู่ในธุรกิจซึ่งค่าเช่าพื้นที่เนี่ยแพงมากค่าจ้างกุ๊กเนี่ยต่อไปนี่ค่าจ้างกุ๊กเนี่ยพนักงานเสิร์ฟนี่อย่างน้อยที่สุดต้อง300บาทต่อวันแล้วนะฮะเพราะนั้นนี่วิธีการบริหารจัดการมันจะเข้ามาเป็นลักษณะฟาสต์ฟู้ดนะครับก็คือต้องให้คนเข้ามามากขึ้นแล้วก็จ้างคนทำงานเนี่ยค่อนข้างน้อยนะถ้าสมมุติว่าเราจ้างคนในครัวเรานะทุกคนเนี่ยมานั่งปรุงกันหมดนะฮะ10คน20คนเนี่ยลักษณะแบบนี้ธุรกิจแบบนี้มันจะไปไม่รอดธุรกิจในอนาคตมันจะเป็นฟาสต์ฟู้ดก็คือเตรียมมาก่อนนะเนื้อนี่เคี่ยวมาก่อนปรุงในร้านเนี่ยถ้าจะมีการปรุงแบบลักษณะของอาหารตามสั่งนะฮะใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีเสร็จแล้วฮะเนี่ยวันนี้นี่ถ้าเราไปดูนะครับผมนี่ไปเพิ่งไปทานอาหารอิตาเลียนมานะนะพอผมไปทานอาหารเนี่ยผมไปนั่งพอสั่งเสร็จเรียบร้อยนะภายใน 1-2 นาทีเข้ามาเสิร์ฟแล้วฮะเข้ามาเสิร์ฟแล้วเพราะฉะนั้นเร็วมากเลยวิธีการเตรียมอาหารลักษณะของอาหารฝรั่งเศสอาหารอิตาเลียนลักษณะแบบนี้เป็นฟาสต์ฟู้ดแล้วนะครับนะทั้งที่เป็นอาหารภัตตาคารแบบหรูหราเลยนะเป็นภัตตาคารหรูหราเลยเนี่ยก็ปรากฏว่าพัฒนาการไปสู่ฟาสต์ฟู้ดและอาหารไทยก็เป็นแบบเดียวกันพวกร้านอาหารตามสั่งนี่จะมีความเป็นฟาสต์ฟู้ดมากขึ้นก็คือจะต้องเตรียมนะให้มีความสำเร็จเนี่ยมากขึ้นนะจะไม่ได้เตรียมเป็นแกงเป็นถ้วยหรือว่าเป็นหม้อนะฮะก็จะมีลักษณะการเตรียมเป็นหม้อมากขึ้นนะหรือว่าถ้าสมมุติว่าจะลักษณะวิธีการปรุงเนี่ยก็จะต้องเป็นการปรุงลักษณะเป็นพรีคุกนะหรือว่าคล้ายๆอย่างกับคุกภายในเวลา1นาทีนะฮะหรือว่าทุกอย่างนี่เตรียมมาเสร็จเรียบร้อยแค่มาผสมเท่านั้นให้มันมีเสน่ห์ของการปรุงอยู่หน่อยนะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ปรากฏว่าไม่ใช่ปรุงหรอกนะแค่มาผสมกันเสร็จเรียบร้อยทำนะเวฟนิดหน่อยหรือว่าใส่กระทะนิดหน่อยเสร็จละนะฮะ1นาที2นาทีนะครับแล้วก็จะวิธีการรับประทานอาหารของเราก็ต้องเร็วมากขึ้นนะพอเข้ามาเสิร์ฟเร็วคิดเงินเร็วเราก็นำไปสู่เรื่องการกินเร็วนะขอเชิญเราออกจากร้านได้อย่างรวดเร็วนะลักษณะแบบนี้เป็นธุรกิจที่มันจะกลายเป็นธุรกิจของอาหารไทยที่มันจะมีมากขึ้นนะเพราะมันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในเชิงธุรกิจนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คืออาหารสามมื้อต้องครบผมไม่แนะนำให้เลิกกินอาหารเช้าแล้วไปหนักในอาหารกลางวันหรือไปหนักในอาหารมื้อเย็นนะฮะอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนั้นเนี่ยไม่จำเป็นว่าแต่ละมื้อนั้นเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบครบนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาแนะนำอย่างนี้นะฮะว่าทั้งวันเนี่ยนะครับข้าวหรือแป้งเนี่ยมันจะต้องเป็นประมาณสัก1/4ของที่เรากินทั้งวัน
นะแล้วก็โปรตีนเนื้อเนี่ยประมาณ1ใน4และอีกครึ่งนึง2ใน4นั้นเป็นผักผลไม้อันนี้เป็นวิธีการแนะนำอย่างง่ายที่สุดนะฮะแล้วก็อันที่3เลยนะครับอาหารมื้อเย็นเนี่ยนะอาหารมื้อเย็นนั้นควรจะให้มันเร็วหน่อยนะอย่าไปทานตอนใกล้นอนอาหารมื้อเย็นไม่ควรมีอาหารมื้อดึกกินอาหารนี่นะครับห่างจากเวลานอนอย่างน้อย4ชั่วโมงนะเพื่อให้ทำให้เราก่อนนอนเนี่ยนะอาหารทั้งหมดย่อยไปหมดละอันที่4ก็คืออย่ากินเร็วกินเร็วนี่อันตรายมากกินช้าๆนะฮะกินช้าๆค่อยๆเคี้ยวญี่ปุ่นบอกให้เคี้ยว50ครั้งนะพวกเอ็ดเวอร์เดียนบอกว่าอังกฤษอ่ะเขาบอกให้เคี้ยวประมาณ28ครั้งผมไม่รู้ทำไม28หรือถึง32ครั้งนะฮะเนี่ยให้กินช้าๆนะครับค่อยๆเคี้ยวนะครับในองค์ประกอบในลักษณะนั้นองค์ประกอบอย่างที่ผมบอกเนี่ยองค์ประกอบดีแต่ว่าเคี้ยวเร็วกินเร็วนะฮะเป็นอันตรายกินจนเอ็มอิ่มแปร่อย่าทำอย่าทำนะฮะนะอย่าออกกำลังหลังกินอาหารนะภายในเวลา 20-30 นาทีอย่าไปออกกำลังนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็อย่ากินอาหารกินจุกกินจิบนะคนไทยเนี่ยชอบกินจุกกินจิบในที่สุดเราบอกเรากิน3มื้อพอไปดูพลังงานจากกินจุกกินจิบปรากฏว่ากิน4มื้อฮะนะกินจุกกินจิบแบบบ้านเราเนี่ยปรากฏว่ากล้วยทอดมันทอดโอ้โหพลังงานมากมายมหาศาลถั่วต้มอย่างเงี้ยนะฮะลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่ากินจุกกินจิบมากนักนะครับผมก็แนะนำอย่างนี้กาแฟดื่มได้ฮะแต่อย่าให้เกินวันละ3ถ้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำแล้วก็อันที่จะต้องเลี่ยงก็คือน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ฟรุกโตไซรัปให้เลี่ยงนะเราไปดูฟรุกโตไซรัปก็คือน้ำตาลทรายที่มันมีอันตรายมากกว่าน้ำตาลทรายเท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำชีวิตของเราเร่งรีบนะฮะซึ่งในลักษณะการเร่งรีบของเรานั้นเนี่ยไม่ได้เป็นข้อเสียนะวันนี้เราต้องทำงานคนเดียวไม่พอละอาจจะต้องทำงาน2คนทั้งพ่อแม่อะไรทั้งหลายเนี่ยชีวิตที่เร่งรีบไม่ใช่ปัญหานะฮะแต่ว่ามันถูกกำหนดกรอบมาละเราพักที่จะกินอาหารกลางวันเนี่ย1ชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำว่าใน1ชั่วโมงนะครับให้เรากินอาหารแต่ก็ขอให้กินนะถ้าเราจะหนักสักมื้อนึงเนี่ยขอให้หนักเป็นมื้อเที่ยงนะมื้อเย็นเนี่ยนะผมไม่อยากให้หนักมากนักนะพวกเราส่วนใหญ่แล้วเห็นว่ามื้อเย็นเนี่ยเรามีเวลามากแล้วเราก็เลยกินพอกินแล้วก็มีการแถมมื้อดึกอีกในลักษณะแบบนี้จะเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าพลังงานที่ไปโหลดในมื้อเย็นนั้นเนี่ยมันจะใกล้เวลานอนมันจะทำให้พลังงานเนี่ยถูกสะสมเป็นพลังงานได้มากขึ้นถึงอย่างไรก็ตามฟาสต์ฟู้ดก็ไม่ได้มีแต่โทษแก่ร่างกายเพราะจะเห็นได้ว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดส่วนมากจะเป็นพวกเนื้อสัตว์ขนมปังและของทอดซึ่งหากเลือกกินฟาสต์ฟู้ดให้ถูกต้องและเหมาะสมกับร่างกายนั้นอาหารเหล่านี้ยังให้โปรตีนแร่ธาตุและวิตามินบางชนิดในปริมาณมากพอควรเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักเลือกกินฟาสต์ฟู้ดอย่างเข้าใจจะช่วยให้ได้คุณค่าทางโภชนาการดีขึ้นโดยเลือกให้มีความหลากหลายของประเภทอาหารอาหารฟาสต์ฟู้ดนั้นไม่ได้เป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกของผู้บริโภคเท่านั้นเองหากรู้จักเลือกรับประทานแล้วไม่ว่าอาหารประเภทไหนก็ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นและการเลือกนั้นต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้บริโภคเองด้วยอาหารบางชนิดก็ไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปหรือบ่อยเกินไปเพราะอาจจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สุขภาพ